Wrap Up7:08 น.กกต.ยืนยันพร้อมเต็มที่จัดเลือกตั้ง24 มีนาคมนี้มีแผนสำรองหากเกิดเหตุฉุกเฉินมั่นใจประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า180มีร้องเรียนทำผิดร่วมกว่า100เรื่อง7:20 น.สรท.แนะหักตัวเลขส่งออกไทยเดือนกุมภาพันธ์โต5.91%ออกจากยอดทั้งปีเหตุไม่ใช่จากค้าขายธุรกิจขณะไตรมาสแรกสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง7:39 น.กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง27 มีนาคมนี้ล่าสุด7:50 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ทรงตัวส่วนใหญ่มีเพียงถั่วฝักยาวรายการเดียวที่ราคาลดลงเหลือ 35-38 บาทต่อกิโลกรัมINN News Wrap Up